ิปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โม่วันนี้เสนอเหลือใบจากกล่องกระดาษสวัสดีค่ะพบกับพี่โม่ในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นวันนี้พี่โม่จะมาสอนทำเรือใบจากกล่องกระดาษนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างอันแรกคือกล่องนมกล่องอะไรก็ได้ค่ะที่คุณแม่ซื้อมาเนาะมีความหนานิดนึงแล้วก็อันที่สองเศษผ้าแล้วก็กิ่งไม้ค่ะเรามาเริ่มเลยนะคะเราจะเริ่มจากเราตัดตัวลำของเรือก่อนนะคะตรงฐานของเรือก่อนเราจะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีความแหลมนะคะออกมาก็จะได้แบบนี้ค่ะเป็นฐานของเรือทีนี้ก็จะมีชิ้นเล็กด้านข้างค่ะที่เราจะขึ้นทำเป็นขอบเรือนี่นะคะจะมีชิ้นใหญ่2ชิ้นนะคะตรงข้ามกันอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบแล้วก็ต่อไปก็ชิ้นด้านท้ายเรือค่ะแล้วก็ด้านหน้าของเรือก็จะมีแหลมๆ2อันแบบนี้ทีนี้เราเริ่มประกอบเลยค่ะโดยใช้สก๊อตเทปค่ะเราติดทีละด้านนะคะยึดให้อยู่ในมุมที่เราตัดให้มันตรงกันไว้แต่แรกแล้วก็ติดให้หัวเรืออยู่ด้วยกันชิดกันเลยนะคะโอเคตอนนี้ได้หัวเรือแล้วนะคะต่อไปก็ด้านข้างค่ะทีนี้ก็เหลือตรงท้ายเรือเอาค่ะพอติดประกอบท้ายนะคะเราก็จะได้เป็นลำเรือแบบนี้นะคะต่อไปก็เอาผ้านะคะเราจะมาปูผ้าตรงที่พื้นตรงนี้นะคะแล้วก็เอากล่องที่เป็นเรือเนี่ยค่ะวางบนผ้าแล้วก็ตัดขนาดให้พอดีกับตัวเรือนะคะก็จะได้ผ้าชิ้นนี้ออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็วางไปบนผ้านี้มันอาจจะใหญ่สักนิดเราพับเอาค่ะก็จะได้เรือที่มีพื้นสีสันสวยงามนะคะต่อไปก็เราใช้ผ้าอีกชิ้นหนึ่งอีกสีหนึ่งให้สีตัดกันก็ได้ค่ะเพื่อจะทำเป็นใบเรือนะคะแล้วก็เอากิ่งไม้มาหนึ่งอันกิ่งไม้เก็บมาจากใต้ต้นไม้ที่ไม้หล่นๆอยู่นะคะเอามาใช้ได้เลยลองมาวัดดูมานี้โอเคทีนี้เราก็จะทำใบเรือแล้วค่ะใบเรือก็จะเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้นะคะเราเอาไม้มาทาบกับผ้าก่อนว่าจะเป็นขนาดเท่าไหร่ได้อย่างนี้แล้วเราก็ดินสอกล้างเส้นค่ะล่างเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเดี๋ยวเราตัดค่ะตอนนี้เราก็ได้ใบเรือที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอันนี้เราก็มาประกอบกับไม้ใช้ด้านที่เป็นตั้งมุมฉากนะคะอันนี้ด้านริมนี้เราจะติดกับอันนี้ติดกับไม้นี้ด้วยกาวค่ะแล้วก็เอากาวนะคะทาที่ผ้าเลยค่ะทากาวเสร็จแล้วเราก็เอาไม้มาม้วนตรงด้านที่เราทากาวนะคะให้อยู่นี่ค่ะก็จะได้ใบเรือแบบนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะติดใบเรือบนเรือลำนี้นะคะเราก็ใช้วิธีซ้อนกระดาษให้เป็น2ชั้นเพื่อจะได้มีความหนาแล้วก็ไม้ของเรือก็จะปักอยู่นะคะประมาณนี้แล้วก็ติดกาว2อันนี้ด้วยกันติดกระดาษ2ชิ้นนี้ประกบกันเพื่อให้กระดาษมีความหนาแบบนี้ค่ะก็เราก็จะปักไม้ตรงนี้ลงไปในบนกระดาษนี้ก็ใช้วิธีกรีดกระดาษนิดนึงให้เป็นร่องค่ะเพื่อไม้จะได้มีแรงยึดอยู่ข้างล่างตรงนี้แบบนี้ค่ะนี้เราก็จะได้เรือใบแล้วค่ะ
ที่มีใบลำเรือเดี๋ยวเรายึดตรงด้านกระดาษที่เราติดกับไม้นี่ด้วยสกอตเทปนิดนึงเพื่อจะให้ใบเรือตั้งตรงนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะได้เรือใบจากกล่องกระดาษที่เหลือใช้นะคะแล้วก็เศษผ้ากับกิ่งไม้สำหรับน้องๆที่มีอุปกรณ์เหลือใช้ที่บ้านนะคะเก็บเอาไว้นะคะจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเราเอามาทำของเล่นได้วันนี้เวลาหมดแล้วพบกับพี่โมดในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ